พักสักครู่เดียวก่อนเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าศิลปินรับเชิญนะฮะเอาใจเจ้เลยอ่ะเจ้เลยหรอเอาใจเจ้ขอบอกเลยว่าคัดมาเป็นพิเศษเลยนักร้องหนุ่มคนนี้ฉายาของเขาก็รอกน้อยออฟถูกต้องพักสักครู่เดียวกับรายการลูกทุ่งท็อป5ครับลูกทุ่งท็อป5ในช่วงที่2ครับแหมต้องบอกว่าช่วงนี้นะฮะเราบอกว่าคึกคักมากเพราะว่าในแต่ละสัปดาห์เนี่ยเราเชื้อเชิญศิลปินมานั่งเมาส์กันพี่ส้มมันทำให้คนดูพูดง่ายๆคือได้รู้ลึกถึงศิลปินนั้นๆใช่นะฮะเพราะว่าเรื่องที่เรามาเมาส์เนี่ยเป็นเรื่องที่ไม่ธรรมดาใช่เป็นเรื่องลับๆที่เขาไม่เคยเปิดเผยที่ไหนมาก่อนไม่เคยเมาส์ที่ไหนมาก่อนแต่ว่าเมาส์รายการเรารายการเดียวค่ะใช่แล้วช่วงนี้เลยท็อปซีเครทรายการลูกทุ่งท็อป5ยินดีต้อนรับคุณออฟสุพนัทครับสวัสดีครับสวัสดีครับน้องออฟครับสวัสดีครับสวัสดีครับตายแล้วสดใสมาทีไรก็สดใสทุกครั้งไม่ออฟสุพนัทไม่ใช่สดใสไม่ใช่หรออารมณ์หมายถึงว่าบุคลิกดูสดใสชื่นดูเด็กอ่ะเนาะเมื่อไรจะแก่อ่ะหน้าเขาอยู่ยังไงอยู่อย่างนั้นจริงนี่ไปด้วยกันที่เกาหลีด้วยป่ะเนี่ยไปด้วยกันไม่ได้ไปไม่มีแก่ครับระดับนี้ทีเดียวตายเลยคือด้วยเขาเป็นผู้ชายตัวเล็กๆอ่ะเนาะชายาเขาก็ลอกน้อยก็ลอกน้อยทุกวันนี้ยังคนมีคนเล็กก็ลอกน้อยอยู่มั้ยเรียกครับเรียกตลอดเลยถึงแม้ว่าจะแก่แล้วก็ตามยังไม่แก่ยังไม่แก่แต่ว่าผ่านมาแล้ว10กว่าปีนะครับก็ไปที่ไหนคนก็จะเรียกกระลอกน้อยตลอดนะฮะตอนนี้มีผลงานล่าสุดพี่ส้มต้องบอกว่าคนนี้เขาควักกระเป๋าทำเองเลยว้ายเหรอทำเองเลยแล้วไม่ได้ทำมาแค่ซิงเกิลเดียวนะจ๊ะทำมาเต็มๆอัลบั้มครบเป็น10เพลงเลยใช่ครับแล้วก็เป็นลูกทุ่งแบบว่าโอ้โหมีเครื่องเป่าเครื่องดนตรีแบบเต็มที่อ่ะ10เพลงอ่ะแล้วทำไมถึงทำเองอ่ะครับก็ฝันอยากจะทำแบบนี้มานานแล้วนะฮะเพราะว่าคือเราเหมือนกับเก็บประสบการณ์จากตัวเองมาหลายๆอัลบั้มนะฮะช่วง12ปีที่ผ่านมาการที่เราได้ทำเองเนี่ยมันเหมือนแบบว่าเราได้ตอบสนองความรู้สึกและความอยากของเราเองบางทีเนี่ยศิลปินนะคะอยากจะร้องเพลงแบบนี้แต่ว่าทางค่ายไม่ยอมมันถูกบังคับมันถูกบีบไปอย่างนี้ด้วยทีนี้พอไม่มีค่ายปุ๊บเนี่ยมันสามารถทำเพลงตามใจฉันซึ่งฉันว่าฉันร้องแนวนี้ดีละฉันชอบแนวนี้เนี่ยตรงนี้ก็คือแบบว่าตรงใจตรงใจคุณแต่ว่าไม่รู้ว่าตรงใจคุณผู้ชมหรือเปล่าเป็นแฟนหรือเปล่าแต่ถ้าทำออกมาสักขนาดนี้ก็น่าจะตรงใจเนาะคืออย่างแรกเลยตรงใจตัวเองก็คือเรื่องจริงเลยมากๆในเรื่องของอย่างเรื่องภาพ MV หรือนางเอกอะไรอย่างเงี้ยเลือกเลยคือเมื่อก่อนเราจะไม่รู้เรื่องเลยอะนะครับมาเจอที่กองปุ๊บอ๋อนางเอกคนนี้ใช่ไหมอะไรเงี้ยแต่นี่เรานั่งส่องนางเอกอยู่เป็นอาทิตย์แล้วก็ดูสถานที่มาเป็นอาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยดูเองหมดเอาละคุณส่องนางเอกนี่คือเขาไปส่องอะไรฮะคือยังไงก็ตามเฟซอะไรเงี้ยครับดูว่าแบบคนนี้เหมาะกับคาแรคเตอร์ที่เราจะให้เขาไหมนี่เลยออฟจั่วมาขนาดนี้เรื่องหญิงมาพูดถึงวีรกรรมของออฟสุพนัทนะคะ5วีรกรรมด้วยกันอันดับ5ตอนม.ต้นเคยเฉียดตายฮะเดี๋ยวเคยเฉียดตายมาแล้วเหรอเป็นเกี่ยวกับอารมณ์ที่เราอยากจะโชว์สาวอะฮะอ๋อโชว์ออฟเลยคือมีอยู่ครั้งนึงที่ทางโรงเรียนเนี่ยจัดทัศนศึกษาที่จังหวัดจันทบุรีน้ำตกอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบผมเป็นคนตัวเล็กๆฮะแล้วก็ไม่มีแรงอะไรเงี้ยเพราะนั้นผู้หญิงยังไม่มองเราแต่เขาจะมองพวกแบบเพื่อนๆบึกๆถอดเสื้อว่ายน้ำไปปีนเขาแล้วก็กระโดดผู้ชายผู้ชายอะไรอย่างเงี้ยแต่ผมไม่กล้าผมก็แอบๆอยู่ฮะแต่ทีเนี้ยพอเพื่อนเขาแบบไปกันหมดแล้วแต่ยังมีสาวๆนั่งอยู่ผมก็เลยแบบเอามั่งถอดเสื้อครับผมเดินไปว่ายน้ำไปครับไปจนปีนขึ้นเขาแค่นี้ก็เหนื่อยแล้วนะทีนี้เนี่ยก็เลยพอสูงปุ๊บกระโดดลงมาครับตุ้มก็ขาจะโชว์สาวครับทีนี้เนี่ยก็ไม่มีใครมองเลยแต่ว่าไอ้ที่ว่าเฉียดตายเนี่ยคือเราว่ายน้ำไม่ไหวครับอ้าวคือคุณบุกน้ำไปคุณก็เหนื่อยแล้วคุณไปปีนหน้าผาขึ้นไปอีกแล้วกระโดดลงมาซึ่งคุณเหนื่อยแล้วคือลงมานี่นะเชื่อไหมว่าออฟพยายามจะเข้าข้างๆนะฮะเพื่อที่จะแบบไปหาหินเกาะหรืออะไรก่อนเนี่ยว่ายเข้าหาตะลิ่งบ้างแต่ปรากฏว่าเราเจอแต่หินที่มาเป็นแนวนี้ครับแล้วเราก็เลยแบบตะกายยังไงก็ไม่ได้ยิ่งตะกายน้ำก็ยิ่งพัดเราลงไปข้างล่างแล้วแบบบุ้งคื
มันดูดไงน้ำดูดเพราะน้ำตกเหรอครับคือนาทีนั้นรู้สึกเลยว่าตายแน่ๆตายแน่ๆตายแน่ๆขึ้นไม่ได้ทหารก็ไม่เห็นอะไรอย่างเงี้ยหญิงก็ไม่มองทหารก็ไม่เห็นครับโอ้ยตายแล้วรอดมายังไงมันเฮือกสุดท้ายของเราจริงๆที่แบบมีแรงเท่าไหร่ใส่สุดจนเราหลุดออกมาจากตรงนั้นได้ปุ๊บแล้วผมแบบรีบแบบหนีตายเลยขึ้นฝั่งมาปุ๊บแบบโดยที่ไม่มีใครรู้ว่าฉันจะตายอยู่แล้วไม่มีใครรู้เลยครับสาวก็ไม่มองเพราะว่าไม่มีใครสนใจด้วยไงนะก็เรียกว่าเฉียดตายจริงๆเพราะเนี่ยแบบว่าแบบโชว์ออฟสาวอะอารมณ์ชั่ววูบจริงๆไม่น่าเลยอะมาถึงอันดับ4ค่ะตอนเด็กๆเคยแอบขโมยเงินพ่อไปซื้อน้ำหอมจีบสาวเดี๋ยวอีกแล้วตอนนั้นป.4ครับป.4โอ้ยเฮาแต่เด็กเชียวตายเดี๋ยวป.4สิบกว่าขวบมันเป็นได้นะสำหรับผู้ชายผู้ชายที่แบบว่านะคืออย่างนี้ครับในช่วงนั้นเนี่ยคือเราไปปิ๊งผู้หญิงอยู่คนนึงเขาเพิ่งย้ายมาจากอีกจังหวัดนึงแล้วก็แบบชอบแต่ไม่รู้จะจีบเขาด้วยอะไรดีอะไรอย่างเงี้ยทีนี้เนี่ยก็มีเพื่อนหัวธุรกิจฮะในห้องบอกว่านี่มาเลยนี่เรามีแคตตาล็อกอยากจีบไอ้คนนี้ใช่ไหมผมก็เลยแบบว่าไปเปิดดูวันนี้ก่อนเฮ้ยจะต่างหูดีไหม23 บาทหรือว่าจะเป็นแหวน40 บาทนี่นั่นเยอะเลยนะเยอะมากจุดท้ายเขาบอกว่าเฮ้ยแต่ถ้าเกิดแนะนำนะ อยากจะแบบให้ทีเดียวมัดใจเลยเนี่ยชอบกันเลยเนี่ยหน้าสุดท้ายไปเลยหน้าสุดท้ายน้ำหอมกุหลาบ500 บาทโอ้โหเฮ้ยมันต่างกับอันอื่นเยอะเลยมากเลยอันอื่นแค่20 กว่าบาทไม่ต้องหมด20 กว่าบาทเองครับ20-40 บาทอะไรเงี้ยอันนี้500 บาทผมเลยแบบรู้สึกได้เลยว่าเฮ้ยมันเป็นต้องเป็นของดีแน่ๆได้เลยเดี๋ยวพรุ่งนี้เอาตังค์มาให้อะไรเงี้ยคือก็ไม่รู้หรอกครับคุณก็ลงทุนไปขโมยเงินพ่อเนี่ยเหรอทีนี้ก็เลยแบบพอตอนกลางคืนปุ๊บก็เลยอย่าเรียกขโมยเลยครับนะฮะย่องออกมาจิกครับก็เลยเรียบร้อยครับมาซื้อน้ำหอมอะไรกันก็ได้500สนใจแล้วก็ได้น้ำหอมมาด้วยแต่พอถึงวันวาเลนไทน์ครับอันดาวันไฮไลท์วันไฮไลท์เพื่อนนี่ต้องดันเราเข้าห้องไปเลยปรากฏว่าพอให้ปุ๊บสาวๆกรี๊ดเลยไม่ได้กรี๊ดครับแต่ผู้หญิงดันเป็นคนดีฮะเธอมันแพงเกินไปเรารับไว้ไม่ได้หรอกเอาคืนไปวายอ้าวทำไงล่ะทีนี้เสียเงินฟรีเลยอ่ะผู้หญิงไม่เอาด้วยพอกลับถึงบ้านครับผมก็คิดอะไรไม่ออกฮะเปิดประตูแง้มเข้ามาปุ๊บกำลังย่องจะเอาไปซ่อนสักที่ไหนสักที่นึงปรากฏว่าแม่เปิดประตูเข้ามาพอดีแอดทำอะไรอะลูกผมก็เลยอยู่หันหลังอยู่ใช่ไหมครับหันไปหาแม่เลยปุ๊บคุณแม่ครับสุขสันต์วันวาเลนไทน์โอ้ยนะคุณให้แม่ให้แม่ครับตายเนียนๆแม่กรี๊ดแทนสาวแม่ก็บอกดีใจจังเลยลูกโหน่ารักมากเลยรู้สึกไปเอาเงินมาจากไหนใช่คำถามที่เลยว่าแต่ไปเอาเงินมาจากไหนอะลูกอ๋อไปจิกป่ามาครับแม่จะภูมิใจดีไหมแต่ก็โอเคนะแม่ก็ได้น้ำหอมไปแต่ไม่ดีครับอย่าเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีนะคะแต่ว่านี่คือยังไงก็เป็นเงินพ่อเงินแม่ก็มันเริ่มบางทีมันเริ่มต้นแล้วไงนี่ส่งวีรกรรมที่คุณดูเหมือนจะไม่ประสบความสำเร็จในการจีบหญิงเลยนะไปกระโดดน้ำตกก็เกือบตายซื้อน้ำหอมมาหญิงก็ไม่รับอีกอะไรอย่างเงี้ยแต่มาถึงอันดับที่3นะคะเมื่อสักครู่อันดับ2บอกไปย่องเบาจิกเงินพ่ออันดับ3ค่ะเป็นนักย่องเบาเล่นเกมคือยังไงอ่ะก็คือยุคนั้นน่ะอายุประมาณสักประมาณ15-16อะไรเงี้ยจะเป็นช่วงเด็กติดเกมครับติดเกมนะฮะเล่นติดเกมมากทีเนี้ยแต่คุณพ่อคุณแม่เนี่ยเขาจะวางแผนกันมาดีตั้งแต่ก่อนลูกเกิดมาแล้วว่าเดี๋ยวพอลูกมามีลูกนะจะต้องให้ห้องลูกอ่ะต้องผ่านห้องพ่อแม่ก่อนทีนี้ผมก็เลยต้องย่องออกมาครับแต่แบบเขาจะไม่ค่อยรู้หรอกหรืออาจจะรู้แต่ก็ส่วนใหญ่จะย่องเวลา3:00คือลูกชายมี2 คนคือหมายความว่าคุณเล่นเกมไปถึง1:00 2:00 3:00ก็ยังเล่นอยู่เหรอคือเล่นตั้งแต่พี่ชายผมเนี่ยจะอยู่ในรับกะเช้าครับส่วนผมจะเล่นตั้งแต่3:00จนถึง3:00อะไรอย่างเงี้ยคือเล่นตั้งแต่เช้ายันมืดอย่างงี้เลยเหรอมันอารมณ์เหมือน24 ชั่วโมงต้อง24 ชั่วโมงต้องมีคนมาแตะมือกันไงใช่มันก็เลยทำให้ผ่านมาแล้วร่วม3 ปีครับทำอยู่อย่างเงี้ยวนเวียนคือพี่ชายเล่นกลางวันคุณก็รับประสาเล่นกลางคืนนี่อารมณ์แบบเหมือนรปภ.นะมีกะเช้ากะเย็นกะเพื่อไปเล่นอีกเกมเนี้ยต่อกันไปแล้วก็ย่องเบากันไปแบบเนี้ยแต่คุณบอกว่า3 ปี3 ปีครับจนมามันมีอยู่วันหนึ่งพ่อปกติพ่อแม่ไม่ตื่นครับแต่ละคราวนี้เนี่ยเหมือนคือเขาได้ยินมั้งแล้วเขาก็เลยตื่นมาคงทำภารกิจกันอยู่แน่เลยว้ายเขาหลับแล้วเขาหลับแล้วนะฮะพอตื่นมาประมาณสัก2:00มั้งครับแล้วเขารู้ว่าผมอยู่ในกะนี้พอดีปุ๊บโมโหมาก
ก็เลยทำให้แบบเกิดตอนนั้นยังเรียนด้วยไหมอ่ะเรียนครับเรียนอยู่นอนอดนอนอดหลับมากเลยก็เลยทำให้แบบมากระชากคอมเอาสายอินเทอร์เน็ตอะไรแบบทิ้งหมดเลยก็เลยแต่นั้นพ่ออภัยให้ได้แค่แบบเตือนตักเตือนให้เฉยๆว่าแบบเนี่ยมันอย่างนี้มันไม่สมควรก็เป็นตัวอย่างที่ไม่ดีนะคะเพราะว่าตอนนี้ต้องบอกเลยว่าเด็กๆน้องๆหนูๆเนี่ยมีหลายคนมากเลยที่ติดเกมและเกมสมัยนี้ก็คือต้องไปเสียตังค์ด้วยนะคะบางคนเนี่ยติดเกมถึงขนาดต้องไปขโมยข้าวขโมยของแบบนี้เลยนะใช่นี่เป็นตัวอย่างที่ไม่ดีนี่ผ่านมาแล้วหลุดมาแล้วนะคะนะพักกันแป๊บนึงก่อนเดี๋ยวกลับมายังเหลืออีก2อันดับเขาบอกเลยว่าแซ่บแน่นอนนะครับกับรายการลูกทุ่งท็อป5ครับลูกทุ่งท็อป5นะครับอยู่กับคุณอ๊อฟสุพนัทนะฮะต้องบอกว่าโอ้โหวีรกรรมในช่วงเด็กๆของเขาเนี่ยเซียวมากเซียวมากเฮียวมากนะเห็นหน้าเรียบร้อยแบบนี้เนี่ยเด็ดเหมือนกันนะก็นิดหน่อยครับแต่ส่วนใหญ่จะอยู่ในวัยนั้นหมดเลยฮะอ๋อใช่มันเป็นช่วงแบบว่าวัยรุ่นมอต้นมอปลายอะไรอย่างนี้ถูกต้องเลยนะคะยังเหลืออีก2เรื่องพี่ส้มอีก2เรื่องนะคะมาถึงอันดับที่2ค่ะเคยโดนขู่จะตัดพ่อตัดลูกเฮ้ยขนาดนั้นเลยเหรอหนักเลยเหรอนี่แสดงว่าคุณพ่อดุมากแปลว่าเรื่องราวมันต้องดูใหญ่โตมากเลยคุณพ่อดุครับใช่แล้วปกติจะเลี้ยงด้วยมือมาตลอดอะไรเงี้ยปีแน่อะไรเงี้ยอ๋อเหรอเพราะได้เป็นลูกชายเนาะมันก็ต้องมีบ้างไหมก็ต้องใช่ครับผมเคยโดนซนสุดในบ้านด้วยแหละนะฮะมันเป็นยังไงถึงก็ต้องขู่ตัดพ่อตัดลูกก็คือไม่ใช่เรื่องอะไรหรอกก็เพราะว่าเรื่องผู้หญิงนี่แหละฮะอ่ะหญิงอีกแล้วหญิงอีกแล้วชีวิตคุณเหมือนหมกมุ่นเนาะหมกมุ่นซึ่งหน้าตามันไม่ใช่เลยอ่ะความบังเอิญมันเยอะที่มีคนผ่านเข้ามาเออยังไงมันเป็นยังไงช่วงนั้นเป็นช่วงที่เรากำลังฝึกเล่นอินเทอร์เน็ตเป็นครั้งแรกๆอะไรเงี้ยทีนี้เนี่ยก็เลยไปเจอชื่ออยู่ชื่อนึงเนอะเฮ้ยชื่อก็น่ารักอ่ะแล้วแต่เขาก็บอกว่าเขาหน้าตาเป็นยังไงอย่างนั้นอย่างนี้เลยทำให้ผมนี่แบบก็เริ่มหลงขึ้นมามโนพอมโนปุ๊บเอ้ยก็เข้ากับเราดีนะก็เลยขอเบอร์กันมาทีนี้เนี่ยคุยกันไปปุ๊บพอพัฒนาเป็นโทรศัพท์ได้อ่ะเริ่มคุยยาวขึ้นครับแล้วช่วงนั้นโปรโมชั่นของจังหวัดชัยนาทนะฮะขององค์การโทรศัพท์อะไรเงี้ยคือนาทีละ25ตังค์เพราะนั้นถูกมากครับถูกมากเพราะนั้น4นาทีถึงจะครบ1บาทแต่ที่ทะเลาะ กับพ่อเนี่ยเพราะว่าเดือนแรกฮะจริงๆเดือนแรกพ่อยังไม่รู้ยังไม่ว่าอะไรแม่รู้ก่อนพอสิ้นเดือนนะปุ๊บบินมาครับค่าโทรศัพท์เท่าไหร่ 11,000 บาทเฮ้ยเดี๋ยวนาทีละสลึงน่ะอ่ะใช่ครับ10,000กว่าบาทโอ้น่าแพ็กกิ้งเนาะเดี๋ยวอย่าบอกพ่อดุแล้วเป็นแม่ก็ดุแล้วเนี่ยคุณโทรตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงผมจำได้ว่าโทรตั้งแต่4ทุ่มเป็นต้นไปจนถึง7โมงเช้าอะฮะว้ายทุกวันเลยพอคุณแม่รู้ปุ๊บ 11,000 บาทโอยคุณแม่ก็แบบไม่ได้นะลูกโทรอะไรจะเยอะขนาดนี้เล่าอะไรเงี้ยแต่ก็พอประเดือนที่2ปุ๊บอ๋อไม่มีแล้วครับไม่มีแล้วครับแต่พอบินมาปุ๊บ 13,000 บาทอ่ะเยอะกว่าเดิมว่ะแล้วจำได้ว่าพอเดือนที่3ปุ๊บ 15,000 ครับว้ายหนักคือมันใกล้จะได้เจอแล้วไงแต่พอดีเดือนไอ้บินเดือนที่3ที่มาเนี่ยคุณแม่ไปสระผมครับไว้บินก็เลยมาถึงมือพ่อตายแจ็คพอตพ่อก็เลยมาเห็นทีเดียว3บินเลยฮะแม่จ๊ะก็เลยขู่บอกว่าทำอย่างเงี้ยเป็นพ่อเป็นลูกกันไม่ได้แล้วนะโอ้ยผมยังงงอยู่เลยว่าป๋าอ๊อฟทำผิดขนาดนั้นเลยเหรอเดี๋ยวไม่น่าถามคำนี้เนาะผิดมากถามนี้ตอนนั้นเนี่ยเรื่องนี้ผ่านมากี่ปีอันนี้เหรอครับ น่าจะประมาณม .2 ได้อายุเป็น10กว่าปีประมาณ10ปีเงิน 15,000 เนี่ยไม่ใช่น้อยนะถูกไหมจบปริญญาตรียังไม่ได้ราคานี้เลยนะแล้วเป็นเด็กม.ต้นยังกล้าถามคำนี้เหรอว่าอ๊อฟผิดกับพ่อทำผิดอะไรผมงงมากถึงขนาดต้องตัดพ่อตัดลูกกันเลยเหรอนี่มีเถียงไม่เถียงมาถึงอันดับ1เด็ดมากอันเนี้ยไม่อยากจะพูดเลยชีวิตคุณเนี่ยวนเวียนกับผู้หญิงตลอดเลยไปหลีหญิงจนโดนตำรวจล้อมจับเฮ้ยเดี๋ยวคุณไปทำอะไรอนาจารแบบว่าไปลวนลามคุณไปปั้มถึงขนาดไปปั้มเขาเลยเหรอไม่ผมไม่ได้ทำอะไรแบบผมยังไม่ได้ตำรวจขนาดนั้นผมแทบไม่เคยเจอหน้าผู้หญิงคนนี้เลยด้วยซ้ำอ้าวแล้วยังไงอ่ะแล้วโดนตำรวจล้อมได้เจ๋งทำอะไรอ่ะคืออย่างนี้ครับช่วงนั้นเนี่ยผมเป็นเด็กที่เคร่งครัดในการเรียนมากขยันทำงานมากเลยทำเอกสารเนี่ยทุกคืนแบบทำเบิร์ดเอ็กเซลอะไรเงี้ยฮะแล้วทำปุ๊บลืมเซฟเอาทำต่อก็เลยทำให้งานมัน
ไปลากไปถึงตีสามตีสี่ติดกันอยู่เงี้ยเป็นเดือนๆเลยทำให้เบลอมากก็เลยทำให้ในช่วงนั้นผมกำลังทำอยู่ปุ๊บหลับในไม่รู้เรื่องคาคอมแต่เล่าไปก่อนหน้านี้ปุ๊บพอดีมีรุ่นพี่รุ่นพี่เนี่ยมาติดเดี๋ยวรุ่นพี่ไงมีรุ่นพี่มาติดนะครับอะไรเงี้ยจากอีกอำเภอหนึ่งซึ่งเขาชอบเราอะไรเงี้ยฮะเขาเลยแบบเหมือนกับอยากจะดูแลเราอ่ะแล้วเขาก็แบบตัวใหญ่กำยำทุกคนรอบข้างออฟนี่กลัวเขาหมดเลยก็เลยมาฝากฝังกับแม่ไว้บอกว่าเดี๋ยวจะดูแลออฟเองอะไรเงี้ยเฮ้ยเดี๋ยวคือคุณเปลี่ยนจากผู้หญิงมาเป็นแบบแนวกล้ามปูแล้วหรอไม่คืออันนั้นเป็นแค่เป็นอีกคนนึงฮะคนที่สามนะที่แบบอยู่ในเรื่องนี้เหมือนกันทีนี้เนี่ยผมกำลังนั่งทำอยู่ปุ๊บก็เลยมีเสียงโทรศัพท์มาครับมาตอนไหนตีอะไรไม่รู้จำไม่ได้อะไรเงี้ยก็รับปุ๊บเขาถามว่าออฟทำอะไรอยู่ออฟก็บอกอ๋อพิมพ์งานอยู่ครับอ๋อหรอโอเคคิดถึงนะสวัสดีเปิบวางพอเช้ามาอีกวันนึงปุ๊บผมก็ลืมไปแล้วเพราะเบลอมากเลยครับนอนดึกเบลอทีนี้พอมีอยู่ช่วงเที่ยงๆนะมีสายโทรเข้ามาเป็นสายผู้หญิงโทรมามาแล้วประเด็นแล้วหรือหญิงผู้หญิงโทรเข้ามาฮัลโหลไม่ใช่อุ้ยแบบว่าหัวใจพองโตขึ้นมาเลยเฮ้ยหญิงโทรมาว่ะหายเลยหายคือตอนนั้นคุณไปปิ๊งผู้หญิงอะไรไหมไม่เคยปิ๊งเลยไม่มีเลยหญิงใครก็ไม่รู้คือแล้วตอนนั้นแบบฮัลโหลอุ้ยเสียงแบบว่างามมากใครครับฮัลโหลนั่นใครอ่ะถามเนี่ยผมก็แบบอ๋อผมออฟครับแน่แล้วคุณล่ะครับใครพอดีฉันอยู่อีกอำเภอหนึ่งอะไรเงี้ยฮะคำถามต่อไปก็คือถามว่าขอเจอได้ป่ะโอ้ยเขาคุณคิดยังไงตอนนั้นคือเขาโทรผิดเหรอหรือว่าเขาตั้งใจโทรมาคุณผมว่าเขาโทรมาถูกที่แล้วล่ะชื่อเสียงเรามันคงจะดังมากไปจนถึงอีกอำเภอเลยสินะอะไรเงี้ยใช่ไหมโอ้ไอ้หญิงโอ้เพิ่งเห็นคนนี่แบบว่ามั่นใจในตัวเองเลยหรอยิ่งบอกว่าพอหญิงโทรมาก็ปื้มแล้วนะอันนี้หญิงบอกก็อยากเจอขอเจอหน่อยได้ป่ะไปเจอไหมอ๋อได้เลยครับเดี๋ยวเลิกเรียนปุ๊บจะไปรอหน้าธนาคารนี่พอถึงหน้าธนาคารช่วงบ่ายช่วงสามโมงครึ่งก็แบบไม่มาสักทีเลยเนาะก็โทรตามก็ไม่รับและอะไรเงี้ยทีนี้เรื่องใหญ่ครับมาถึงปั๊บมีเสียงหวอมาตั้งแต่สี่แยกไฟแดงเลยฮะโอ้เหมือนในหนังฮอลลีวูดอะผมก็คิดว่าแบบใครมีปัญหาอุบัติเหตุเปล่าอะไรเงี้ยเปล่าเลยครับยูเทิร์นเสร็จปุ๊บเข้ามาสามคันปิกอัพเฉิบๆลงมากันแบบปุ๊บมากันโอ้โหเหมือนอย่างกับที่เกิดเหตุอะไรเงี้ยถือวอกันมาถือลิสต์เบอร์กันมาแล้วก็ผู้หญิงอีกสองสามคนอะไรเงี้ยจากนั้นปุ๊บเขาก็เอาลิสต์มาให้ผมดูครับนี่น้องชื่อออฟหรือเปล่าอ๋อใช่ครับแล้วก็มีผู้หญิงอีกคนนึงมาเขาบอกว่าเนี่ยผู้หญิงคนนี้เขาเป็นผู้เดือดร้อนนะฮะผมก็งงเลยอะไรอะครับแล้วเขาก็มาถามผมว่าเมื่อคืนเนี้ยมีใครโทรเข้ามาไหมผมก็ปฏิเสธสิครับไม่มีครับเมื่อคืนผมหลับสบายอะไรเงี้ยอยู่อะไรเงี้ยก็เลยนึกไปนึกมานึกไม่ออกครับเขาก็เลยแบบไม่เป็นไรเขาบอกว่าเมื่อคืนเนี้ยมีคนเข้าไปบุกบ้านนี้แล้วก็ไปขโมยโทรศัพท์ของผู้หญิงที่มากับตำรวจเนี่ยนะผู้หญิงคนนี้แล้วเขาโทรมาหาคุณได้ทองไปได้โทรศัพท์ไปได้สมบัติอะไรไปแบบนิดหน่อยในกลางทุ่งอะไรอย่างเงี้ยต้องพูดง่ายๆคือคุณเนี่ยเป็นขวัญใจโจรว่างั้นเถอะไปขโมยมาใช่ไหมเป็นโจรแล้วก็คือโทรหาคือโจรโทรหานี่มันนึกว่าแบบว่าเหมือนสมมุติร่วมคิดกันใช่โอ้แบบเป็นไงคือหล่อหญิงต้องชอบอะไรอย่างนี้แล้วทุกวันนี้หัวใจเป็นยังไงบ้างอ๋อตอนนี้ก็ยังแบบเฉยๆอยู่ครับยังไม่เหมือนเมื่อก่อนแล้วเมื่อก่อนนี่จะแบบค่อนข้างที่จะขวายคว้าโตเป็นหนุ่มแล้วขวายคว้าหานู่นนี่นั่นเดี๋ยวนี้คือเรานิ่งขึ้นเราก็จะแบบมองเรื่องงานไปก่อนรอให้มีจังหวะรอให้มีจังหวะให้ใครเข้ามาเองอะไรอย่างเงี้ยเมื่อกี้พูดถึงเรื่องงานตอนนี้มีงานอะไรบ้างผลงานอะไรบ้างครับก็มีเรื่องเพลงนะครับที่เราทำเองออฟทำเองกับมือเลยนะฮะรักน้อยๆแต่ขอให้นานมาแบบเต็มอัลบั้มและอย่างที่บอกว่าลงทุนเองเนี่ยมันหูมันหนักหนากับการที่ต้องแบบว่าดูแลเรื่องของค่าใช้จ่ายอะไรยังไงบ้างฮะครับก็จริงๆดูแลทั้งหมดเลยทั้งหมดเรื่องเลยนะฮะใช้ทั้งสมองแล้วก็ใช้ทั้งแบบใช้ทั้งเงินของตัวเองด้วยทีแรกตั้งงบเอาไว้แค่หลักหมื่นเท่านั้นเองครับแต่หลักหมื่นเนี่ยคุณทำเพลง10เพลงหลักหมื่นเหรอทีแรกไม่ใช่เรื่องของเพลงนั้นจ่ายไปแล้วแบบอ๋อครบแล้วอย่างนึงอะไรเงี้ยแต่ว่าสิ่งที่เราอยากจะทำเองเป็นของตัวเองอะไรเงี้ยคือเรื่องของ MV แล้วก็หลังจากนั้นเช่นแบบไปทำอะไรต่อตั้งงบไปแค่แบบเอ้ย 40,000 ก็ได้ละ1 งานกด 40,000 เนี้ยอยู่ได้แค่2วัน
โอ้โหจ่ายหลังจากนั้นจ่ายทุกวันทุกวันทุกวันซึ่งเพื่ออยากได้งานคุณภาพไงเนาะสเกลงานมันใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะก็เพื่อแฟนของออฟเท่านั้นเองนะคะนะฮะก็เรียกว่าหายคิดถึงก็เลยครั้งนี้นะฮะต้องมาบอกว่าทำตามความฝันสิ่งที่ตัวเองอยากได้อยากให้เป็นแบบไหนวันนี้ก็ใส่ไว้ในอัลบั้มชุดนี้ชื่อเพลงเขาดีจังเลยอ่ะรักน้อยๆแต่ขอให้นานวันนี้มีมาโชว์ให้ได้ฟังกันด้วยนะครับวันนี้รายการลูกทุ่งท็อป5ต้องขอขอบคุณศิลปินรับเชิญในช่วงท็อปซีเครทครับน้องออฟสุพนัทครับขอบคุณมากๆครับออฟครับขอบคุณครับขอบคุณครับฝากด้วยนะครับรักน้อยหน่อยแต่ให้นานหน่อยเนออย่าไปเพ้อรักใครไหนเชียวเติมความหวานให้มันกลมเกลียวอย่าบิดอย่าเบี้ยวให้เสียวหัวใจเมื่อรักกันให้มันมีสุขลืมความทุกข์ที่อยู่ภายในเคยอกหักหรือรักกับใครอย่ามัวหมายทำใจให้มันรักน้อยหน่อยแต่ให้นานหน่อยดีจะกี่ปีอย่าลืมสัมพันธ์รักแต่น้อยแต่ขอให้นานโปรดเก็บใจ